สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ drfun.co.th ครับกับผมนายแพทย์อนันต์ชาติศิรินาครับหรือหมอฟันครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดครับวันนี้ครับหมอไม่มีอะไรครับหมอแค่ตอนนี้หมอจะอยู่ที่งานของ Miss World Round นะครับหมอแค่หมอมาแสดงคำขอบคุณนะครับให้กับคณะกรรมการผู้จัดการเกี่ยวกับ Miss World Round นะครับที่ไม่รู้เล็งเห็นยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องของที่หมอเนี่ยทำคลิปต่างๆนะครับไปลงใน YouTube นะครับแล้วไปลงใน Facebook นะครับแล้วปรากฏว่ามีคลิป YouTube ไปเข้าตาคณะกรรมการหรือยังไงไม่รู้ก็เลยสนใจนะครับให้หมอเนี่ยเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความปวดนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมาแบ่งปันครับถึงประเทศลาวกันเลยทีเดียวนะครับก็คือหมอก็รู้สึกว่าบอกตรงๆว่าก็แอบจะเขินนิดนึงนะฮะก็แอบเขินนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่เนื่องจากว่าคนไทยกับคนลาวเรามีความใกล้ชิดก้องข้องเกี่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภาษาที่เราใช้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะฮะทุกครั้งที่หมอไลฟ์นะฮะหมอสอนหรือหมอแบ่งปันนะฮะก็คลิปที่อยู่ใน YouTube เนี่ยมีคนลาวไปฟังนะฮะแล้วก็สนใจหลายใครท่านก็ทักมาอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับอาการว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องรักษายังไงอาการอย่างนี้ต้องรักษายังไงนะครับก็เลยนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลว่ามีทางข้างบนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการก็เลยสนใจครับอยากให้หมอเนี่ยมาเป็นแขกนะครับรับเชิญนะที่มาเกี่ยวกับมิสโวลาววันนี้ก็อาจจะเขินๆหน่อยนะก็ไม่มีอะไรครับก็จะบอกขอบคุณทุกคนแล้วก็จะบอกว่าหมอดีใจมากๆครับว่าสิ่งที่หมอทำนะครับสิ่งที่หมอพยายามไลฟ์สอนสิ่งที่หมอพยายามแบ่งปันให้คุณค่าต่างๆการจัดการความปวดการดูแลสุขภาพมันส่งผลเป็นอย่างทุกคนนะครับก็ขอหัวใจรัวๆให้กับมิสเวลลาวนะครับของหรือคนลาวนะครับขอหัวใจรัวให้กับคนลาวเลยนะครับสวัสดีคุณจริยาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแอนนะสวัสดีครับสวัสดีคุณชยานิดนะครับสวัสดีครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มากันอย่างนี้นะฮะวันนี้เราคงจะไม่มาสอนนวดกดจุดกันในงานอย่างนี้นะฮะก็แอบเขินๆอย่างนี้ตรงนะวันนี้พูดตรงว่าเขินมากแล้วก็แต่ก็ดีใจครับที่ว่าเหมือนแบบอย่างน้อยเสียงของผมนะคนลาวก็ยังเห็นคุณค่าแล้วก็จะมาแบ่งปันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ผมขอบคุณทุกคนนะด้วยครับแล้วก็ทั้งคนลาวด้วยแล้วก็ทั้งแฟนเพจของคนไทยด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แบ่งปันข้อมูลดีๆต่างๆเหล่านี้ไปให้กับคนประโยชน์หลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะที่ผมไปลงใน YouTube แล้วมีดูหลายๆคนได้ประโยชน์อันนี้ผมต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะผมไม่ได้อะไรเลยนะพูดตรงว่าผมไม่ได้อะไรเลยแต่ผมได้คือได้ว่าเขาทางมาบอกหมอฟันว่าหมอฟันเอาวิธีการนวดกดจุดไปใช้เฮ้ยมันได้ผลมันหายเฮ้ยหมอฟันเอาวิธีการที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารร่างกายในท่าต่างๆไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรองช้ำเข่าเฟื่อมปวดหลังปวดคอปวดบ่าต่างๆมันได้ผลแค่นี้ฮะหมอก็ดีใจแล้วฮะสิ่งที่หมอทำนี่คือหมออยากให้ทุกคนเอานั่นแหละคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดทุกคนแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ขอบคุณนะฮะทั้งคนไทยด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณทั้งคนลาวด้วยแล้วเราขอบคุณทั้งคณะกรรมการการจัดงานด้วยทุกคนนะฮะที่ให้เกียรติจริงๆรู้สึกเป็นปลื้มมากๆนะครับปลื้มมากว่าโอ้โหเรานี่ดังมาถึงประเทศลาวเลยนะฮะเราดังมาถึงลาวก็อย่างที่บอกครับคนลาวเขาเข้าใจภาษาของผมเนาะนะครับก็ขอหัวใจรัวๆให้กับมิสโกลาวแล้วก็ขอหัวใจรัวๆให้กับผมหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับวันนี้หมอเท่มากมายขอบคุณมากครับคุณจะได้วันนี้หมอเท่มากมายนะครับโอเคครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับเป็นคนลาวเป็นคนเขมรคนกัมพูชาหรือคนประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับแค่คุณฟังและคุณเข้าใจและคุณเอาไปใช้คุณไปเดินตามเชื่อสิครับว่าสิ่งที่ผมทำผมไลฟ์ทุกคลิปเป็นร้อยสองร้อยคลิปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะครับก็เช่นเคยครับคอนเซปต์เดิมครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดฝากกดไลค์กดแชร์นี้ไปให้กับคนลาวด้วยแล้วกันนะครับเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้มาแฟนๆเดี๋ยวเป็นเท่านี้เดี๋ยวขอไปดูงานประกวดมิสเวิลด์ลาวหน่อยว่าคนลาวนี่พอจะสวยสู้คนไทยได้หรือเปล่านะโอเคครับแต่เราก็นั่นแหละฮะก็จริงๆคนลาวเป็นคนน่ารักนะเป็นคนอัธยาศัยดีนะเราคือจริงๆอ่ะเอาพูดขอเมาส์หน่อยคือหมอเนี่ยเคยไปอยู่ที่บึงกาฬเนาะอยู่ที่หนองคายแล้วก็เคยตรวจนะคนไทยคนลาวก็จะเข้ามาแล้วส่วนใหญ่คนลาวจะเป็นคนที่อัธยาศัยค่อนข้างดีครับแล้วก็มีน้ำใจพูดจาอ่อนโยนแล้วก็ค่อนข้างหวานคือแบบอัธยาศัยดีไม่รู้พูดยังไงนะครับก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ก็ยังมั่นใจว่ายังคนไทยยังสวยกว่านะโอเคไม่เป็นไรครับก็มากันขำๆกันวันนี้นะครับก็มาแบ่งปันกันอย่างนี้ว่าขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติติดตามแฟนเพจทั้งคณะกรรมการทั้งทุกคนเลยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหัวใจรัวหัวใจรัวเดี๋ยวมาไปดูงานก่อนนะครับบ๊ายบาย